ธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์สุดผ่องใสสุดสุดไร้ใกล้พระธรรมทองอัมภัยให้จิตใจสดสุดสูงมีพลังแก้การพุทธทานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำทูลมีมนขังเติมที่พักทุกศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนุษย์ไร้ทุกโทษสดจิตผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินเปิดพระธรรมสุขสุขโมทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครทุกท่านวันนี้รายการมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567ก็เป็นวันแรม2ค่ำเดือน6แรม2ค่ำเดือน6ฝนก็ตกลงมาพรำๆวันนี้ก็ตกพอใช้ได้ที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็ธรรมดานะถึงฤดูฝนฝนก็ตกเราอย่าไปหงุดหงิดกับฝนตกแต่ขอให้ดีใจกับฝนตกจะได้ไม่ร้อนแม้จะเหนื่อยบ้างรถติดบ้างอะไรบ้างก็ดีกว่าร้อนนะนะเพราะหลายท่านไม่ชอบร้อนชอบอยู่ในห้องเย็นๆหรือบรรยากาศโลกเย็นๆก็ที่จริงมันก็ดีนะนะท่านสาธุชนทั้งหลายสภาวะการของโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละร้อนบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างมันก็ร่างกายของเรานี่ก็หิวบ้างกระหายบ้างอิ่มบ้างมันก็เป็นปกติ เป็นปกติธรรมดาของเหตุการณ์เช่นนั้นที่มันเกิดขึ้นหรือถ้ามีเหตุมีปัจจัยให้เป็นไปอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วอย่างบ้านเรานี่ก่อนจากนี้เอากันว่าเดือนที่แล้วนี่เดือนเมษายนมาถึงวันนี่แหละมาถึงวันวิสาขะเนี่ยนะ
อากาศก็จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเย็นไม่ใช่หนาวเปลี่ยนมาเย็นเพราะเย็นลงเพราะฝนตกลงมาแต่ก่อนนั้นร้อนมากร้อนระอุร้อนจนพี่ตกกังวลไปว่ามันจะร้อนไปสักขนาดไหนเท่าไหร่ก็เดือดร้อนไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาอีกแล้วที่จะคาดการฟอร์คาสต์คือคาดการอนาคตว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ธรรมดาธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาน่าท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมที่วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดเชียงใหม่เอ้ยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ขออภัยพูดไหลลื่นไปแต่มันไม่ถูกต้องกลับมาพูดใหม่ให้มันถูกแล้วนะรายการนี้ก็มีให้ฟังกัน3ทุ่มถึง4ทุ่มหรือ21นาฬิกาไปถึง22นาฬิกาเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็จึงเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์เสร็จจากวันนี้แล้วก็จะพักผ่อนไป2วันให้โยมได้พาไปต่างจังหวัดได้ถ้าจะไปคลายเครียดก็เชิญได้รายการพุทธานุภาพก็จะพักผ่อนให้โยมได้พักธรรมะเอาธรรมะไปรังสรรค์ไปกลั่นกรองเพื่อเป็นแนวปฏิบัติฟังมาอย่างไรก็เอาไปปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าถ้าปฏิบัติแบบดิบๆไม่ได้ปรุงเลยนี่มันก็อาจจะไม่อร่อยนะต้องไปปรุงหน่อยจะทำให้มีรสมีชาติขึ้นแล้วก็วันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมพิมพัทราวิสุทธโยธินร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทแล้วก็อยู่คุณโยมสุดารัตน์ชำนาญคำอีก100บาทก็สองท่านที่จริงแล้วบริจาคมาตั้งแต่เมื่อวานนั่นแต่เมื่อคืนนี่ข้อมูลไม่ได้อยู่ต่อหน้าก็เลยไม่นึกไม่ออกว่าเป็นใครผู้บริจาคเนี่ยถึงตอนนี้แล้วก็รู้แล้ว แล้วก็นึกได้แล้วก็เลยเอามาอนุโมทนาบุญกับโยมขอให้โยมได้บุญเยอะๆนะสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ห่างทุกข์ห่างภัยห่างโรคห่างอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้มันเป็นเรื่องของบุญคนมีบุญกับคนไม่มีบุญนี่มันต่างกันก่อนไม่มีบุญอะหาเงินเท่าไหร่ก็สูญหายหมดไม่เหลือแต่คนไม่มีคนมีบุญมากๆอยู่แล้วนี่ได้อะไรมาก็มีส่วนที่เหลือมาเพราะฉะนั้นช่วยกันสร้างนะสร้างบุญก็ไว้บุญจากการร่วมกองบุญหนุนกองธรรมนี้ก็ได้บุญจากการรักษาศีลก็ได้
บนจากการเจริญเมตตาภาวนาก็ได้หรือเป็นเมตตาขั้นอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นบุญนะทำก็ไว้ชาวนี้ก็วันนี้โรงเรียนนะโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดราชาธิวาสวิหารเปิดทำการแล้วนะวันนี้ท่านนักเรียนจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือเป็นญาติโยมอยากจะสมัครเรียนก็ไปสมัครได้นะสมัครเรียนบาลีก็ได้ชั้นไวยากรณ์ชั้นประโยค1 2ได้ทั้งพระทั้งโยมเลยหรือสมัครเรียนนักธรรมหรือธรรมศึกษาถ้านักธรรมนั้นเฉพาะพระภิกษุสามเณรแต่สำธรรมศึกษานั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีทั้งหลายสมัครเรียนได้สอบได้ทางวัดก็ส่งทุกปีทุกปีปีนี้บาลีได้น้อยหน่อยทั้งหมดเกือบหมดสนามได้สองรูปแล้วก็สองรูปนะเป็นวัดราชาธิวาสวิหารรูปหนึ่งวัดราชภาติการามรูปหนึ่งวัดราชภาติวัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็มาจากปราจีนเป็นพระมาจากปราจีนเป็นพระไทยตอนนี้ก็ได้เป็นพระมหาไทยแล้วได้ประโยค3วันนี้ก็ปฐมนิเทศเปิดไปแล้วแล้วก็มอบรางวัลผู้สอบได้ไปแล้วรางวัลผู้สอบได้ประโยค3ก็ตั้งฐานไว้ที่10,000รางวัลนะ10,000แล้วก็บวกประโยคถ้าได้ประโยค1 2ก็ 10,000 บวก 2,000 ถ้าประโยค3ก็ 10,000 บวก 3,000 ถ้าประโยค4ก็ 10,000 บวก 4,000 บวกกันไปอย่างนั้นแหละจนไปถึง 7,000 8,000 แต่ถ้าประโยค9นี่พิเศษนะถวายพิเศษแต่ก็ทิ้งห่างนานแล้ววัดราชาประโยคเก้านี่ทิ้งห่างนานแล้วสอบไม่ผ่านสักทีมีสอบไม่ใช่ไม่มีมีนักเรียนที่เรียนหนังสืออยู่แล้วก็สอบอยู่แต่สอบยังไม่ผ่าน ก็เลยยังไม่ได้รางวัลนันผักเช้าเสร็จภารกิจแล้วก็เปิดปฐมนิเทศแล้วก็กลับกุฏิมาฉันเพลฉันเพลเสร็จก็รีบไปวังน้อยวันนี้ไปวังน้อยไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางสมาคมส่งเสริมสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ไปจัดกิจกรรมมอบเสาอโศกมอบเสาอโศกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารู้สึกว่าวันนี้เป็นพระนั้นประกอบประมาณ50ท่านแต่โยมนี่เป็นประมาณ150พิธีก็เริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงมี
ท่านพลเอกชลิตภุกผาสุกเป็นประธานมอบเสาเสมาธรรมจักรถ้าไม่ใช่เสาอโศกผู้นำศีลธรรมชื่อว่าเสาอโศกผู้นำศีลธรรมเสมาธรรมจักรนั้นทางกรมการศาสนาเขาจัดอยู่แรกเริ่มเดิมทีก็เริ่มมาจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแต่มาถึงปัจจุบันก็ผู้ที่รับผิดชอบดูแลดำเนินการหลักก็คือกรมการศาสนาก็เรียกว่าปลูกติดส่วนราชการก็รับไปทำแล้วก็ปลูกติดส่วนว่าเสาอโศกผู้นำศีลธรรมนี่ยังปลูกไม่ติดคือราชการยังไม่รับเข้าไปเป็นงานหนึ่งของส่วนราชการทำเป็นภาคเอกชนก็มีหลายท่านหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในแวดวงราชการทั้งในแวดวงฆราวาสญาติโยมธรรมดาผู้มีฐานะก็ได้ไปช่วยกันทำให้งานมันสำเร็จการมอบนั้นมอบทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศถ้าเป็นคนที่มีความเหมาะสมก็สามารถที่จะเสนอชื่อเข้าไปเพื่อรับการคัดสรรรับการพิจารณาว่าปีนี้ผู้ที่ส่งมาจำนวนเท่าไหร่ให้ผ่านหมดได้ไหมนะผ่านหมดหมายความว่าได้รับเสาอโศกผู้นำศีลธรรมโครงการนี้ดำเนินการโดยท่านประธานคือพลเอกด็อกเตอร์ธงชัยเกื้อสกุลแล้วก็มีนายพลหลายนายพลอยู่เช่นนายพลท่านพลเอกมังกรแล้วก็พลเอกพลตรีพลอะไรหลายพลนะวันนี้ประธานก็เป็นองคมนตรีแต่เป็นนายพลเหมือนกันพลเอกชลิตภุกผาสุขอาตมาเองก็ใช้เวลานั่งรถไปจากวัดราชาธิวาสวิหารไปถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยนั่น1ชั่วโมงพอดีออกจากวัดก็เที่ยงไปถึงโน้นก็บ่ายโมงในพิธีก็เริ่มบ่าย2โมงบ่าย2โมงก็ไปเสร็จประมาณบ่าย3โมง15ก็ปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยดีผู้รับก็น่าชื่นแจ่มใสกันไปเหตุที่ท่านไปทำที่นั่นประกอบพิธีที่นั่นเพราะว่าสถานที่สะดวกโออาระโหฐานโชว์ต่างประเทศเขาได้เพราะว่าการมอบนั้นก็มีการถ่ายทอดภาพเสียงไปต่างประเทศวันนี้โฆษกประสิทธิ์บุตรศรีก็ไปทำหน้าที่สปีกไทยสปีกอังกฤษพอสมควรก็รายงานไปต่างประเทศด้วยทางอะไรล่ะเป็นCC DMC ถ้าไม่ใช่ DMC ของธรรมกายนะของ M MCC หรือ MCU แล้วมหาวิทยาลัยมหาจุ
ุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็น่าจะเป็น MMC หรือ MCC นี่แหละเคยดูจำได้แล้วก็ลืมแล้วเพราะว่าไม่ได้ดูเสียนานแล้วก็ระยะหลังนี่เอากันว่าเดือนนี้ยังไม่ได้เปิดทีวีดูว่าเขามีเรื่องอะไรบ้าง ก็ให้ผ่านไปนะให้ผ่านไปก็ต้องขอแสดงความยินดีกับฝ่ายจัดงานที่จัดได้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีทั้งนั้นทั้งนี้ก็ได้รับการประสานงานจากท่านเจ้าคุณราชพัชระสารบัณฑิตก็เป็นรองอธิการบดีอยู่ท่านก็ดูแลให้เรียบร้อยท่านเจ้าคุณราชเจ้าคุณราชนั้นก็เป็นรองอธิการบดีหรือถ้าให้รู้จักง่ายๆก็คือเจ้าคุณประสานนั่นเองราชพัชรสารบัณฑิตนั้นก็เป็นเรื่องของแสดงความยินดีกันกับผู้ที่ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมจากนั้นก็วิ่งรถกลับมาอาตมาไม่ได้วิ่งไปไหนหรอกนั่งในรถเด็กขับรถเขาขับมาใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีก็ประมาณบ่าย3โมงครึ่งออกจากโน้นมาถึง4โมงครึ่งถึงกุฏิเลยพอมาถึง4โมงครึ่งที่ต้องรีบออกกลับมานี่ไม่ใช่อะไรหรอกมีภาระงานประชุมเตรียมงานประชุมเตรียมงานฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกพระผนวดของวชิรญาณภิกษุคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเขาก็นำเสนอแต่งตั้งให้อัตมภาพนี่ไปเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดกิจกรรมก็เลยนัดประชุมกันวันนี้เขานัดมาการทำงานก็ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้งก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยพงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชต้องมีพระเมตตาแต่งตั้งมาวันนี้ก็ได้เวลาพอดีเลยนั่งประชุมที่วัดประชุมออนไลน์พอทั้งหมดก็เข้าออนไลน์มาต่างคนต่างท่านต่างก็อยู่ในที่อยู่ของตนอาตมาก็อยู่ในที่ของอาตมามาถึงไม่ร้องรำทำเพลงอะไรหรอกเปิดคอมพิวเตอร์เลยเปิดคอมพิวเตอร์เปิดไฟเข้านั่งที่นั่งเก้าอี้แล้วก็เปิดคอมเข้าไปในระบบซูมก็ประชุมกันไปก็ยาวพอสมควรเหมือนกันมันมีเรื่องเยอะที่ประชุมเนี่ยเขานิมนต์รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขตเข้ามาประชุมด้วย ก็เลยมีการนำเสนอทัศนะว่าควรจะทำอะไรอย่างไรจะแบ่งสรรปันหน้าที่กันอย่างไรคือให้ทุกวิทยาเขตได้จัดด้วยเพราะมหาวิทยาลัยนั้น
ตั้งแต่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็เป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จออกผนวชก็มาตั้งหลักศึกษาธรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารหรือวัดสมรายในสมัยนั้นศึกษาธรรมศึกษาพระปริยัติธรรมได้ปริยัติธรรม5ประโยคแล้วนอนไปถึงพ.ศ.2379เสด็จไปครองวัดบวรนิเวศวิหาร279หรือ270ก็ประมาณนั้นแหละนะและพ.ศ. 2000จากนั้นก็ทรงพัฒนาศาสนามากทั้งด้านข้อวัดปฏิบัติด้านพระธรรมวินัยเอาพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานตัวตั้งแล้วก็ทรงพัฒนาพระองค์เองในเรื่องการเจริญกรรมฐานเพราะที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารในสมัยนั้นน่ะเป็นวัดกรรมฐานที่เคร่งครัดมากพระองค์ก็มีพระราชศรัทธามาฝึกหัดปฏิบัติที่นี่พอฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลเกิดมีลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ก็เป็นสมเด็จไปหลายรูปอย่างสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพในวัดโสมนัสวิหารน่ะก็ไปจากนี้ไปเป็นพระไปแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็ไปอีกแล้วก็ไปปักหลักอยู่นั่นสมเด็จพระพุทธาจารย์เขียวจันทศิริอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารท่านก็เกิดขึ้นที่นี่หรือถ้าจะพูดให้มันสั้นนะพระเถราจารย์สายกรรมฐานเนี่ยออกไปจากวัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็ออกไปวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ผ่านทะลุทะลวงไปที่วัดบรมนิวาสแล้วก็วัดปทุมวนารามสองจุดนี้พระเถราจารย์สายธรรมยุทธ์เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นในทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านกรรมฐานในสายอีสานเนี่ยท่านมีเชื้อบรรพบุรุษไปจากวัดราชาธิวาสวิหารนี่แหละพระองค์ก็ส่งพระไปปฏิบัติศาสนกิจทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางลงไปภาคใต้ก็มีเยอะนะเราเคยได้ยินข่าวหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยท่านมาพูดถึงวัดราชาธิวาสวิหารนี่ท่านเคารพมากแล้วกับพระวัดราชาธิวาสวิหารนี่ท่านให้เกียรติมากให้เกียรติจนเราก็เรียกว่าถ้าเราไปเจอกันนี่เราเขินนะไม่ถึงไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความที่ท่านเคารพในครูบาอาจารย์ในสายของท่านก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถ้าตราบใดที่ยังมีความเคารพกันอยู่อย่างนี้ศาสนาไม่เสื่อมท่านสาธุชนทั้งหลายศาสนาจะอยู่ได้เพราะความไม่
ละเลยเรื่องการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์แน่นอนเลยความเคารพนั้นต้องที่เคารพครูบาอาจารย์ก็คือเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เจ้านะเคารพในไตรสิกขาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในการปฏิสันถานแล้วเราจะเห็นว่าไปในสำนักกรรมฐานในเรื่องปฏิสันถานของท่านนี่ท่านจัดได้เยี่ยมมากเรียบร้อยสวยงามมากมากท่านทำได้แล้วก็ลูกศิษย์ก็รับช่วงกันมาโดยลำดับไม่ขาดสายแต่สิ่งเหล่านี้นี่ท่านสาธุชนทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้กันตลอดโดยไม่สูญหายเลยสูญหายได้เหมือนกันนะถ้าประมาทนะพระพุทธศาสนาสูญหายจากประเทศอินเดียแทบจะหมดสิ้นเลยหาตัวเลขเปอร์เซ็นต์แทบไม่ได้ก็เพราะชาวพุทธอินเดียประมาทในยุคหนึ่งประมาทมากๆผลสุดท้ายศาสนาก็ไม่อยู่แต่ดีที่มาปรากฏอยู่ที่ประเทศไทยคนอินเดียรักษาไม่ได้ศาสนามาอยู่ประเทศไทยมั่นคงแต่ก็ไม่รู้ว่ามั่นคงขนาดไหนเหมือนกันนะเพราะว่าในระยะหลังยุคหลังนี่ก็เป็นเรื่องที่ล่อแหลมมากมายปัญหาต่างๆทางสังคมที่ทะลักทะลุยทะลวงกำแพงวัดเข้ามาปัญหาเหล่านั้นมันสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในโลกโซเชียลนี่เขากระจายเร็วมากกระจายเร็วมากปุ๊บเดียวไปถึงประเทศไทยแคบไปเสียแล้วเรื่องนี้ในภาษาลาวก็พูดได้ดีเหมือนกันนะโลกอะไรเนี่ยโลกฟ้าบ่กั้นฟ้ามันกั้นไม่ได้เลยโลกฟ้าบ่กั้นมาถึงยุคปัจจุบันก็เรียกว่ายุคดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยมันก็ไปโดยไม่ต้องบอกใครข่าวสารอะไรต่างๆจะชั่วจะร้ายจะเลวจะดีอย่างไรก็ถ้าขึ้นเน็ตเวิร์กแล้วก็ไปลิบลิ่วเลยแชร์ขึ้นไปแล้วนี่อัพโหลดขึ้นไปแล้วนี่จะเรียกกลับไม่ได้แล้วเขาไปเดินหน้าเพราะฉะนั้นก็เราหล่อพุทธศาสนิกชนก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วอันไหนที่มันไม่ควรจะแชร์ขึ้นไปก็ไม่ควรจะแชร์เห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อพระศาสนาก็อย่ายุ่งเลยนะนะอันนี้ก็ก็เรื่องของเรื่องก็ว่ายาวไปในที่สุดก็อยากจะสรุปว่าการประชุมวันนี้ของที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนี่เตรียมงานให้แต่ละวิทยาเขตรับภาระส่วนกลางก็รับภาระเน้นกันให้ไปแสดงนิทรรศการในทุกวิทยาเขตแต่ว่าในเรื่องของการดูการฟังนี่ก็มอบให้แต่ละวิทยาเขตนั้นจอง
ว่าจะเอาด้านไหนพระอัจฉริยภาพด้านไหนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือวชิรญาณภิกษุก็มีบางแห่งก็ท่านก็รับเรื่องการพระอัจฉริยภาพทางภาษาบาลีภาษาอังกฤษบางวิทยาเขตก็ท่านรับเป็นนิทรรศการเรื่องความการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศบางวิทยาเขตก็เอาเรื่องการจัดการศึกษาบางวิทยาเขตก็เอาเรื่องด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีวิทยาเขตที่ขอรับแสดงนิทรรศการในเรื่องของศิลปะรู้สึกว่าวิทยาเขตสิรินธรจะรับเรื่องนี้ศิลปะก็รักการรักษาศิลปะรักษาโบราณวัตถุโบราณสถานเรื่องของการก่อสร้างที่ให้มันมีความสวยงามการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มันเดี๋ยวนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วนี่เมื่อวันสองวันที่เราก็ได้มรดกล้ำค่ากลับคืนมาพวกเขาก็เอาไปเยอะแล้วเราก็สร้างใหม่งานด้านอาร์ตด้านศิลป์ก็รวมแล้วก็รู้สึกว่าจะครบถ้วนนะแต่วิทยาเขตก็ต้องไปรวมตัวกันอีกเพื่อแสดงพลังแห่งความยิ่งใหญ่เรื่องนี้วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของคณะธรรมยุทธ์เนี่ยพระองค์มาทรงปักหลักเจริญกรรมฐานที่นี่ก่อนที่จะได้รับอาราธนาไปจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารก็ประจำอยู่ที่นี่2367ถึง2372แล้วไปถึง2379แล้วไปถึงช่วงไทม์ไลน์ของพระองค์นะแต่ว่าต้องมารับผิดชอบบ้านเมืองเมื่อพ.ศ. 1394การผลงานพระองค์เยอะแยะเลยที่ทำนี่ต้องการจะบอกให้รู้ว่าคนดีในบ้านเราเนี่ยมีเยอะผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์เนี่ยก็เยอะแยะนะเป็นต้นแบบเป็นต้นคิดทราบข่าวว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง3แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีเทคโนพระจอมเกล้าพระนครเหนือเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็ยังจะมีอะไรอดีตก็เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็เรียกกระทรวงอว.อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ยังมีที่วิทยาเขตรับผิดชอบไปแต่ละด้านนั้นรู้สึกว่าวิทยาเขตเชียงใหม่ก็รับจะไปแสดงนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์พอทราบข่าวว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้เขามีห้องเฉพาะเลยสำหรับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์คงจะไม่ได้ความรู้ได้ศาสตร์ได้ความรู้มาจากการที่ได้เสด็จออกผนวดเลยทรงศึกษาธรรมะมากแล้วก็ศึกษาลึก
แล้วก็ทรงได้ภาษาฝรั่งที่ได้สนทนากับสังฆราชปัลเลกัวเนี่ยที่ก็อยู่บ้านยวนนี่นะบ้านยวนหรือวัดคอนเซปชั่นอยู่ใกล้กับวัดสมัยนั้นท่านเดินไปเดินมาสนทนากันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ว่าเก่งภาษาฝรั่งเขียนก็สวยตรงระอักษรนี่สวยมากเป็นระเบียบเรียบร้อยอาตมาก็มีต้นแบบต้นอย่างอยู่แม้พระโอรสพระธิดาเนี่ยพระราชโอรสราชธิดาเนี่ยตรงขนานพระนามมันนะจะมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาบาลีแล้วก็มีคำไทยสักคำหนึ่งนี่ก็ดูแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจนะเพราะฉะนั้นวัดราชาธิวาสวิหารก็จัดเราจัดตั้งแต่วันที่7ไปถึงวันที่15นี่ฉลองพิเศษแต่วันที่7นั้นเป็นวันฉลองอายุวัฒนมงคล95ปีของพระบาทของหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลก่อนภาคเช้าก็มี อาราธนาพระสงฆ์100รูปมารับบาตรหลวงปู่ก็จะได้ทำบุญตักบาตรนะรับบาตรมานานแล้วทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปบ้างแล้วภาคบ่ายเราก็มีพิธีเปิดงานฉลอง200ปีแห่งการเสด็จออกพระผนวดแล้วก็งานต่อไปเรื่อยๆมีทักษิณามีเจริญพระพุทธมนต์มีบรรยายทางวิชาการแล้วก็ตั้งใจแน่ๆว่าจะอาราธนาพระอาจารย์ไหนมาจะมานำเจริญภาวนาเพราะว่าพระองค์เน้นภาวนาก็ที่ต้องคิดว่าจะไปหานิมนต์อาราธนาพระอื่นมาเนี่ยเพราะพระวัดราชานี่โยมรู้จักหมดแล้วหาพระอื่นบ้างเช่นอย่างนั้นนอกจากนั้นวัดบวรนิเวศวิหารก็จะจัดเริ่มจัดวันที่7เลยจัดฉลองนะต่อจากนั้นก็เป็นวัดพร้อมๆกันไปก็วัดราชประดิษฐ์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดโสมนัสวิหารวัดตรีทศเทพวัดบรมนิวาสวัดปทุมวนารามแล้วก็วัดอื่นๆเป็นมติของคณะธรรมยุตว่าให้ทุกวัดจัดได้ทุกวัดจะได้จัดถวายไม่ใช่จัดเพื่อจะถามว่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหนท่านก็มีเงินตรงไหนท่านก็เอาตรงนั้นแหละวัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็เหมือนกันแหละเงินหรือจตุปัจจัยที่โยมถวายมาเนี่ยพอเหลือเป็นเศษเป็นเลยอยู่บ้างเอามาจัดให้มันได้ประโยชน์น้อมรำลึกนึกถึงคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระองค์นั้นก็ทำถวายที่จริงวัดนะวัดราชาธิวาสวิหารก็เคยทำถวายฉลอง200ปีแห่งการพระราชสมภพปีนั้นเราก็ได้พิพิธภัณฑ์มาหลังหนึ่งพิพิธภัณฑ์รอสี่เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์รอสี่นะก็
อันนั้นหมดไป20กว่าล้าน26ล้านวัดก็ลงไปประมาณสัก15ล้านแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขามีมูลนิธิอยู่ตอนนั้นท่านอาจารย์ดร.ประสาทจันทราทิพย์ท่านมาเห็นกันแล้วเปิดศรัทธาเลื่อมใสก็ร่วมถวายพาช่างมาช่วยด้วยในการโครงสร้างใหญ่ก็จ้างบริษัทเขาแต่การประดับตกแต่งเนี่ยใช้ช่างของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็เรียบร้อยดีใครมาชมก็ชื่นใจนะในการฉลองครั้งนี้ก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้ท่านทั้งหลายที่ไปเยี่ยมไปชมได้ชมด้วยใครไปฟังบรรยายทางวิชาการแล้วจบแล้วก็ขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์นะสองชั้นนะพิพิธภัณฑ์นะอาคารยาว45เมตรก็ชมกันเหนื่อยแหละโยมถ้าชมหมดนะชมกันเหนื่อยแหละแต่ไปดูเพราะความเพราะเห็นความสวยงามอาจจะเพลินลืมเหนื่อยนะวัดราชาเราจะเปิดอาคารพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยซึ่งตั้งอยู่ในคณะใต้อยู่ด้านหน้ากุฏิอาตมานี่แหละอาคารพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่คณะใต้เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของวัดตอนนี้ก็150กว่าปีแล้วแหละนะ150กว่าปีแล้วเพราะเสด็จออกผนวดมา200ปีแล้วจ้ะเสด็จออกผนวดตอนนั้นก็พระชนมายุพระชนมาพรรษา20 21นี่แหละสร้างนี่ไม่แน่ใจว่าสร้างพ.ศ.ไหนพระตำหนักแต่ก็ของเก่าแก่แหละนะมากกว่า150ปีแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังมีโบสถ์แพเขาเรียกว่าโบสถ์แพนะโบสถ์แพนั้นเป็นโบสถ์ที่อยู่ในแม่น้ำพระองค์มาทำอุปสมบทซ้ำในโบสถ์แพเพื่อให้ได้โบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยที่สุดโบสถ์แพก็คือโบสถ์ที่อยู่ในน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใช้โบสถ์นั้นอุปสมบทพระภิกษุสายธรรมยุทธในยุคต้นๆนี่หลายรูปหลายท่านนะรวมทั้งสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพวัดโสมนัสวิหารด้วยแต่ส่วนอื่นอาจจะหาไม่เจอหรือไม่ได้บันทึกไว้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์นะก็ผนวดที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะเปิดโบสถ์แพด้วยเนื่องจากว่าโบสถ์แพนั้นได้จำลองมาสร้างไว้ที่คณะเหนือตอนนี้จัดเรียบร้อยแล้วสะอาดสวยงามแล้วขึ้นไปชมได้แล้วก็จะให้ไปนั่งปฏิบัติธรรมด้วยนอกจากนั้นก็มีอะไรล่ะเปิดพิพิธภัณฑ์เปิดพระตำหนักเปิดโบสถ์แพแล้วก็ไปไหว้พระในพระอุโบสถในพระอุโบสถก็จัดก้าไหลทองพระสัมพุทธภัณฑ์ใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณข้าดำเนินการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระสัมพุทธพันนีพระสัมพุทธพันนีนั้นคือพระประจำพระองค์รัชกาลที่4ที่ทรงออกแบบแล้วก็จะตั้งขึ้นตามมหาปุริสลักษณะที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจัดขึ้นอย่างเท่ากับพระพุทธองค์นะตัวจริงจะรูปพระพุทธลักษณะจะเป็นแบบเดียวกันก็แต่ว่าองค์เดิมจริงๆนั้นก็ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วส่วนองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่ในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารปัจจุบันน่ะก็เป็นองค์จำลองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการก็จำลองไว้ให้ลักษณะนั้นสมบูรณ์ทุกอย่างจะว่าสวยว่างามอาตมาเองก็ดูสวยงามไม่ค่อยเป็นโยมไปดูแล้วกันวันนั้นเหลืองงามอารามตาแล้วก็ไปพระอุโบสถแล้วเข้าไปข้างในก็จะเห็นพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่เรียกว่าพระสัมพุทธวัฒโนภาสนั่นก็ตัวหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็ไปชมนิทรรศการนะอย่างที่นี้นิทรรศการก็หลากหลายนะแล้วก็มีเรื่องของแสงสีด้วยมีเรื่องแสงสีให้เข้ามาเกี่ยวข้องตอนกลางวันตอนกลางคืนอันนั้นพูดถึงกิจกรรมทั้งหมดแต่กิจกรรมหลักจริงๆก็คือการเป็นบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระองค์ท่านการทำบุญตักบาตรแล้วก็การนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มาระดับประกอบนี่ก็กำลังเตรียมตอนนี้กำลังเตรียมอยู่นะแล้วก็บอกไว้เท่านี้นะเวลาหมดก็วันนี้ที่จริงตั้งใจจะพูดถึงเรื่องพระเวสสิสูตรพระเวสสิสูตรว่าด้วยเรื่องสรุปง่ายๆก็คือพระพุทธองค์ทรงแสดงตัวอย่างว่าคนทำดีนั้นต้องทำให้ดียิ่งขึ้นต้องทำให้ดียิ่งขึ้นเหมือนที่กันเทศเมื่อคืนนั่นแหละไม่สันโดษในกุศลธรรมอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาให้สูงขึ้นสูงขึ้นโยมเป็นบุญเป็นกุศลที่เราสร้างเองนะใครมาแย่งไม่ได้หมดเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอเจริญพรสวัสดี มีท่านผู้ใดมาบ้างนะดูบ้างใครมาก่อนวันนี้สามสีลักษณะเบลลาดมาก่อนประสานเรื่องดิดมาอันดับสองสาธุสาธุสามสีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณสุนทรแก้นอันดับสามสาธุประสานเรื่องดิดก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุแล้วก็มีใครอ่ะธงชัยอะไรชีหวังเหรออ่านยากนะเขียนง่ายๆนี่แต่อ่านยากชีหวังหรือเอาตรงนั้นแหละนะสู่ทักนั้นหนึ่งแหละจารุชาบุญอินสาธุเจเจบูมาสาธุเจเจบูมาบอกว่า
น้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจิ้มผิดตัวจะแล้วแล้วก็มณีแสงจันทร์บอกว่าอะไรอีกอ่ะผ่านมาแล้วแปะนันทิการสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะแปะก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเฉลิมชัย AS ก็บอกว่ากราบนมถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับสาธุสุพรรณีวันดีก็ไม่ว่ากระไรสาธุเกศราพรหมาศสาธุสุพรรณีวันดีสาธุมาสาธุสาธุสาธุเกศราบอกว่าเนาะขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยบอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมฝนไม่ตกแล้วเหรอครับนั่นพระครูอดุลธรรมสารสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงสาธุนี่บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์นายจริงใจนายจริงใจก็บอกว่ากราบสาธุครับเพราะงั้นแล้วก็พระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสาธุครับมาอันดับหนึ่งไม่ทันวันนี้นะกริจจักกริจก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุวิโรเมธรรมสาธุพระเนตรนรงขันติพะโลสาธุก็วิโรบอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับวิโรเมธรรมก็บอกว่าน้อมถวายความเคารพครับพระครูศีลพระครูสุขสุศีลาพรมาดีสาธุวัดสามัคคีเจริญธรรมสาธุแล้วก็แมนธีรพรสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นโอ้มาแค่นี้วันนี้มาน้อยจังเป็นวันอะไรเนาะสนอโสมนัสนี่เพิ่งมาสาธุนะวันนี้หายไปไหนกันหมดหรือมีกิจกรรมอะไรอ้าวก็อิ่มนะพักผ่อนแล้วก็วันจันทร์ก็พบกันใหม่นะสวัสดี